และออกเป็นปกติวิสัยตั้งแต่เริ่มมาถึงนาทีนี้ลองกำหนดให้ความสำคัญเรื่องของอากาศมากๆหน่อยสิครับลองดูส่วนให้จะเข้าไปเปิดเนี่ยจะเข้าทางจมูกเข้าทางปากปากกับจมูกอ่ะอันปกติแล้วก็หายใจทางจมูกใช่ไหมครับอย่างวันนี้ผมก็สูดหายใจเข้าแล้วออกทางจมูกวันนี้ตลอดทั้งวันยังไม่ได้มีการสูดหายใจเข้าทางปากในวันนี้หรือจะเข้าทางปากบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ต้องบ่อยถ้าบ่อยแล้วคอแห้งนะให้ดูไว้หายใจทางปากคอแห้งนะใช่นะปากคอแห้งหมดแล้วเอาไว้เป็นอะไรทางปากก็เป็นอะไรนั่นนั่นนนั่นนทีถ้าใครรู้ตัวว่าอ่อนแอย้ำถ้าใครรู้ตัวว่าอ่อนแอนั่นแหละครับสูดหายใจเข้าไปทางปากเยอะๆมากๆเอิบเข้าไปแล้วกลั้นนานๆเราเรียกว่างับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนนะครับแค่นี้ไม่ต้องมากสูดเข้าไปทางปากให้ได้มากๆเลยทีเดียวเนี่ยกลั้นนานๆทีเดียวนานเท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับเท่าที่จะทนได้ไม่ไหวแล้วก็ปล่อยออกมาเพื่ออะไรก็เพื่อต้องการอากาศเข้าไปให้มันเกิดการง่ายๆคือมันเกิดการสันดาบในร่างกายเราเนี่ยมันเกิดการเผาไหม้เกิดการสันดาบแล้วต้องการอะไรเมื่อกี้เนี่ยเพื่ออะไรตอนนี้ต้องการอะไรต้องการให้ร่างกายเรามันเกิดความร้อนเกิดความร้อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันจำเป็นหลักนิดหนึ่งครับตรงนี้เมื่อร่างกายเกิดความร้อนย้ำที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันเพราะฉะนั้นอากาศเมื่อเวลามันร้อนมันจะเกิดความดันถามว่ามันไปดันอะไรดันเลือดดันเลือดดันเลือดยิ่งกลุ่มที่บอกว่าเลือดข้นเนี่ยเลือดข้นเพราะน้ำตาลเยอะเลือดข้นเพราะไขมันเยอะเห็นไหมไอ้เจ้าความร้อนตัวนี้ฮะมันดันเลือดหรือในหนึ่งบอกว่าเพิ่มความร้อนให้กับเลือดก็ได้เลือดอุ่นเลือดร้อนไงเห็นไหมเลือดร้อนเลือดอุ่นในร่างกายเราเนี่ยไอ้เจ้าความร้อนตัวนี้แหละมันจะไปเผาผลาญน้ำตาลในเลือดที่เขาเรียกกันว่าที่เขาเรียกกันว่าโรคเบาหวานเบาเปรี้ยวที่เขาว่านั่นแหละนะความร้อนนี่แหละมันจะไปเผาผลาญน้ำมันในเลือดที่เขาว่าไขมันไขมันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละความร้อนนี่แหละครับพี่งับไปแล้วทำไปเถอะครับน้ำหนักจะลดด้วยก็มันเผาผลาญน่ะน้ำหนักตัวท่านน้ำหนักตัวผมน้ำหนักตัวใครก็ตามทีนั่นน่ะมันจะลดลงลดลงของมันเองค่อยๆทำให้มีจังหวะแต่ทำแบบมีอะไรแบบเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับสรวจลุงทำไหมไม่ต้องถามลุงไม่ทำไมล่ะนะน้ำตาลก็ไ
ก็มีเลือดไม่มากเหมือนชาวโลกเขาก็แล้วกันไขมันก็เหมือนกันก็มีไม่มากเหมือนชาวโลกก็แล้วกันใช่ไหมครับคนไหนที่รู้ตัวว่าน้ำตาลมากไขมันมากก็ทำสิพี่ไอ้สองตัวเนี้ยถ้าอย่างใดอย่างมันมากหรือมันมากพร้อมๆกันนะครับมันก็มาทำลายหัวใจเนี่ยครับโรคเป็นโรคหัวใจต่อหรือใครจะว่าไงเพราะโรคหัวใจก็กลับมาเป็นความดันต่อเพราะฉะนั้นจะเป็นความดันหัวใจไขมันน้ำตาล4อย่างเนี่ยเรื้อรังหมดนะครับโรคเรื้อรังหมดถ้าเป็นแล้วก็ไปบริโภคยาเคมีเนี่ยกินยาทายาฉีดยาเนี่ยครับกินจนตายใครก็ตามที่จะหลีกเลี่ยงยาที่ว่านั้นนะลุงเนี่ยเป็นคนพูดว่าอากาศเป็นยารักษาตัวเราเอามาใช้ถ้าอยากจะมีอายุยืดยาวยืนนานนะพี่นะก็เลือกเอาของฟรีด้วยที่ว่าเนี่ยอากาศเป็นยามันฟรีเลยโหโคตระดีจังเลยวะใช่ไหมครับใช่นะเอาไปขบคิดพิจารณาดูดีๆนะครับเอายืนยันด้วยนะว่าใครอยากจะมีอายุยืดยาวยืนนานอากาศนี่แหละเป็นยาถ้าหาว่าใครอยากจะอายุสั้นก็จะไปใช้อากาศถ้าหยุดใช้เดี๋ยวนี้ไม่เกิน5นาทีก็ไปแล้วพี่จริงถ้าใครหยุดใช้อากาศเพื่อการหายใจเดี๋ยวนี้ไม่เกิน5นาทีก็ไปแล้วเนี่ยทีนี้คนนั้นที่ใช้เป็นเนี่ยครับอากาศเนี่ยก็ต้องอยู่นานๆเพราะฉะนั้นคำว่าใช้เป็นมันมีทักษะนะมันมีทักษะนะมันมีหลักของมันอยู่นะค่อยๆทำนะลุงบอกให้ด้วยความหวังดีอย่างยิ่งตามเอาสไตล์ของแต่แมนเขาพาทำไงก็ลองทำไปเรามาใช้กันเพียงไม่มากหรอกครับให้รู้จักหลักเกณฑ์หน่อยเดียวปกติเราก็ไม่ใช้แล้ววันๆหนึ่งอย่างลุงเนี่ย ก็ไม่ต้องไปงับมันแล้วโอกาสเห็นไหมครับลุงมันได้แบบอะไรล่ะปกติแล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับโอเคนะลองใช้ดูหวังดีด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ